มีด้วยเหรอครับยาลดความดันที่ชะลออาการไตเสื่อมวันนี้ผมเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอเช่นเดิมนะครับแต่เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเวลาที่ผมมาไลฟ์ตอบคำถามสดเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้ก่อนใครไงนะครับแล้วก็ถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกมีประโยชน์ก็แชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับหลังจากทำคลิปเรื่องความดันไปหลายคลิปนะครับมีคนถามมาเยอะเลยนะว่าเฮ้ยกินยาความดันแล้วไตจะเสื่อมหรือเปล่าครับคุณหมอนะก็วันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีจะมาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาลดความดันเนี่ยนอกจากจะไม่ค่อยทำให้ไตเสื่อมเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับยาลดความดันบางตัวเนี่ยยังชะลอความเสื่อมของไตซะด้วยซ้ำนะครับเอาละวันนี้กลุ่มยากลุ่มไหนที่ลดการเสื่อมของไตผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับยาลดความดันเนี่ยมีกี่กลุ่มมียาอะไรบ้างผมพูดให้ฟังไปแล้วคลิปหนึ่งยาวเหยียดเลยนะแล้วก็เป็นโอ้ถึงวันนี้มีคนดูเกือบ 300,000 วิวแล้วนะครับในคลิปนั้นนะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับว่ามียาอะไรบ้างที่ใช้ลดความดันได้และกลไกการออกฤทธิ์และข้อไม่ดีของเขาคืออะไรแต่ละชนิดผมพูดไปละเอียดยิบเลยนะครับวันนี้ผมจะพูดให้ฟังถึงยา2กลุ่มนะ2กลุ่มนี้นะครับชะลอการเสื่อมของไตได้ด้วยนะครับเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงยาผมขออนุญาตสไตล์ของรายการเราเนาะเราจะพูดวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยหน่อยนึงก่อนแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจในสรีระภาพในกายวิภาคแล้วก็ในพยาธิสภาพของร่างกายเรานะครับท่านไม่รู้ไม่ได้เพราะท่านมีเพื่อนเป็นหมอไงใช่ไหมท่านมีเพื่อนหมอท่านต้องพอรู้บ้างเรื่องพวกนี้นะครับร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะควบคุมความดันเนี่ยนะครับเอาโดยปกติกันนะเวก็จะใช้อวัยวะอยู่เนี่ยที่ผมวาดรูปไม่รู้เพื่อนๆดูออกเปล่าคืออะไรนะอันนี้คือไตนะครับที่เราเรียนกันเด็กๆไตเป็นรูปถั่วใช่ไหมเนี่ยไตนะมีตับนะครับแล้วก็มีปอดนะครับอวัยวะที่เวลาเราความดันในเลือดลงต่ำผิดปกติเอ้ยควรจะเท่านี้แต่ดันต่ำผิดปกติอวัยวะแรกเลยที่รับรู้นะครับก็คือไตนะครับไตเนี่ยจะรู้สึกก่อนเลยนะเหตุผลที่ไตรู้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไตเนี่ยเขาจะมีหน่วยไตนะหน่วยไตเนี่ยเขาเรียกว่าเนฟรอนลืมวาดเดี๋ยววาดไปเลยตามเพื่อนๆดูพร้อมกันนะครับไตเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยไตที่เขาเรียกเนฟรอนนะครับตัวเนฟรอนเนี่ยนะครับไอ้สีแดงเนี่ยคือเส้นเลือดนะครับเลือดเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ไตใช่ไหมแล้วก็จะไปผ่านขดเลือดอันนี้นะครับแล้วก็จะดูดซึมสารดูดนู่นนั่นดูดนี่เนี่ยกลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีขาออกคือเอาเลือดออกไปนะครับเพื่อจะเอาออกละไม่เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดซึมของกลับเรียบร้อยเวลาที่ความดันลงต่ำนะเลือดเนี่ยเข้าไปทางนี้น้อยใช่ไหมครับไตเนี่ยจึงรู้ก่อนเฮ้ยเลือดเข้ามาน้อยเกินไปแล้วนะเลือดเข้ามาน้อยเกินไปแล้วพอเลือดเข้าไปน้อยเกินไปเนี่ยไตจะสร้างสารตัวหนึ่งครับนะเราเรียกว่าเลนินสารตัวนี้ชื่อเลนินนะครับพอมีเลนินออกมาเนี่ยนะเขาจะไปบอกตับครับตับจะสร้างสารตัวหนึ่งครับเรียกว่าแองจิโอเทนซินแองจิโอเทนซินเนี่ยสร้างมาจากตับนะครับแองจิโอเทนซินเนี่ยปกติอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีฤทธิ์อะไรเลยในร่างกายเรานะเขาสร้างมาจากตับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลนินวิ่งไปบอกแองจิโอเทนซินแองจิโอเทนซินเนี่ยก็จะแปลงตัวเองครับให้กลายเป็นแองจิโอเทนซิน1นะแองจิโอเทนซิน1นะครับขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับโอเคนะพอแองจิโอเทนซิน1เนี่ยแองจิโอเทนซิน1เนี่ยมีฤทธิ์แล้วครับมีหดเส้นเลือดลงนะพอเส้นเลือดเราหดลงความดันต้องสูงขึ้นถูกป่ะครับนะทีนี้เนี่ยพอแองจิโอเทนซิน1เนี่ยมีฤทธิ์ไม่เยอะนะครับแต่แองจิโอเทนซิน1เนี่ยจะไปอาศัยเอนไซม์ตัวนึงในปอดนะครับเขาจะวิ่งไปที่ปอดต่อนะวิ่งไปที่ปอดใช้เอนไซม์ตัวนึงชื่อแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์นะเริ่มคุ้นๆกับชื่อยาความดันแล้วใช่ไหมท
ถ้าเพื่อนๆดูคลิปยาความดันเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจตัวนี้เลย angiotensin converting enzyme ร่างกายเราจะใช้เอนไซม์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากสาร angiotensin 1นะครับให้กลายไปเป็น angiotensin 2นี่ตัวนี้แหละครับตัวหลักเลยครับเพราะ angiotensin 2เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างมากเลยนี่ที่จะไปทำให้เส้นเลือดหดตัวลงเยอะเท่านั้นยังไม่พอนะครับ angiotensin 2เนี่ยยังไปทำให้เกิดสารตัวนึงมากขึ้นเรียกว่าอัลโดสเตอโรนอัลโดสเตอโรนนี่เป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวมากๆเลยนะครับเพราะนั้นตัวที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวก็คือมี angiotensin 2กับอัลโดสเตอโรนพอเส้นเลือดหดตัวทั่วร่างกายปั๊บนะความดันในตัวเราสูงขึ้นทันทีนะครับนี่คือสรีระวิทยาของคนนะครับเวลาที่เราเกิดร่างกายของเราเนี่ยรู้แล้วว่าความดันในร่างกายต่ำนะร่างกายเราจะทำกระบวนการตรงนี้เอาทบทวนให้ฟังนะครับกระบวนการเนี้ยนะหมอเรียนกันตั้งนานนะแต่ผมเอามาสรุปให้ท่านฟังง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าท่านฟังท่านเข้าใจแล้วรู้เรื่องเลยคุยกับคุณหมอนี่โอ้โหชัดเจนเลยอย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าคุณหมอถามเฮ้ยไปรู้มาจากไหนบอกเพื่อนฉันเป็นหมอนะเพื่อนฉันเป็นหมอคนหนึ่งชื่อดร.วีนะครับไตสร้างเลนินนะเลนินวิ่งไปที่ตับสร้างแองจิโอเทนซินแองจิโอเทนซินแปลงเป็นแองจิโอเทนซิน1ใช้เอนไซม์ที่มาจากปอดแปลงจากแองจิโอเทนซิน1เป็นแองจิโอเทนซิน2แองจิโอเทนซิน2ทำให้หลอดเลือดบีบตัวแล้วยังไปกระตุ้นอะโดสเตอโรนให้ทำให้หน้าที่มากขึ้นอะโดสเตอโรนก็บีบหลอดเลือดมากขึ้นความดันร่างกายก็เลยสูงขึ้นนี่อันนี้ก็คือลักษณะปกติทีนี้ในคนที่เป็นความดันนะครับในคนที่เป็นความดันเนี่ยแน่นอนแหละเป้าหมายของการลดความดันเรารู้แล้วนี่ครับว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดความดันในเลือดสูงถูกป่ะเรารู้แล้วเรารู้แล้วทีนี้ยามันก็เลยออกมาไงครับมียาอยู่2กลุ่มนะครับก็คือ A C E I นี่กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือ A R B นะครับยาลดความดัน2กลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะลิสต์ชื่อให้ท่านเพื่อนๆฟังตอนท้ายนิดนึงนะครับแต่จำง่ายๆถ้าใครดูคลิปแล้วก็จำได้แล้วนะ A C E I ลงท้ายด้วยพริ้วทั้งหลายนะไอ้นั่นละพริ้วแคปซูลพริ้วลงท้ายด้วยพริ้วทั้งหลายจะเป็นกลุ่ม A C E I ถูกป่ะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม A R B A R B จะลงท้ายด้วยคำว่าซาตานนะครับวาลซาตานบิซาตานอะไรอีกล่ะโลซาทานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกลุ่มท้ายด้วยซาทาน2กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่แอคชั่นของเขาเนี่ยต้องการมาหยุดยั้งกระบวนการตรงนี้นะโดยตัว ACI เขาทำไมครับ ACI เดี๋ยวผมใช้ปากกาสีน้ำเงินดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัด ACEI เขาไปหยุดตรงนี้ครับนี่เลยนะพอไปหยุดตรงนี้ ACI ก็คือ angiotensin converting enzyme ปกติคือ angiotensin converting enzyme มีตัว I ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งคือ inhibitors นะครับ inhibitor คือตัวยับยั้งไงยับยั้ง ACE นะพอยับยั้ง ACE เกิดอะไรขึ้นครับในร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถที่จะแปลง angiotensin 1ไปเป็น angiotensin 2ได้เมื่อไม่มี angiotensin 2ก็ไม่มีตัวบีบหลอดเลือดไม่มี angiotensin 2ก็ไม่มีอัลโดสเตอโรนหลอดเลือดก็เลยไม่บีบตัวลดความดันด้วยกลไกอันนี้เองนะครับอันนี้ก็คือกลไกของ ACEI เข้าใจยังเนี่ยอีกกลุ่มนึงก็คือ ARB นะครับ ARB เนี่ยไปยับยั้งที่เลทกว่านะครับก็คือไปยับยั้งที่ตรงนี้นะครับ ARB เนี่ยไปทำให้ angiotensin 2เนี่ยออกฤทธิ์ไม่ได้นะเป็นตัวไปบล็อกที่รีเซพเตอร์ของหลอดเลือดนะเพราะนั้นเนี่ยมี angiotensin 2ก็มีไปเถอะแต่ angiotensin 2ออกฤทธิ์ไม่ได้เพราะว่าที่หลอดเลือดเนี่ยตัวมันย่อมาจากคำว่าangiotensin receptor blocker นะครับเป็นตัวบล็อกที่ receptor นะฮะเพราะฉะนั้น angiotensin 2มันจะออกฤทธิ์มันต้องไปที่หลอดเลือดแล้วไปจับกับ receptor ทีนี้พอเราไปบล็อกที่ receptor แม้จะมี angiotensin 2ก็ออกฤทธิ์ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลไกทั้ง2อย่างของยา2กลุ่มนี้นะครับเข้าใจแล้วนะทีนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่ายา2กลุ่มนี้แหละครับชะลอไตเสื่อมได้ด้วยนะทำไมถึงชะลอไตเสื่อมได้กลับมาที่รูปแรกเมื่อหลอดเลือดเราบล็อกแล้วไม่หดตัวแล้วใช่ไหมเพราะนั้นหลอดเลือดขาออกของตัวนี้นะครับจะขยายตัวขึ้นนะครับพอหลอดเลือดเนี่ยขยายตัวขึ้นนะครับไตเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะครับเพื่อนๆได้กินยา ACEI หรือ ARB อยู่
หมอเนี่ยจะเลือกยากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกเลยนะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะในระยะยาวเนี่ยคนที่กินเนี่ยนะครับเวลาเราไปตรวจค่าไตต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าไตเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าไปขยายหลอดเลือดตรงนี้ด้วยนะครับไตจะดีขึ้นนะครับวันนี้คงตอบคำถามเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับสำหรับคำถามที่ว่ากินยาลดความดันแล้วทำให้ไตเสื่อมหรือเปล่านะคำตอบก็คือนอกจากไม่เสื่อมแล้วนะยังชะลอความเสื่อมของไตได้ด้วยนะครับด้วยยา2กลุ่มนี้นะครับแต่ว่านะท่านอย่าปรับยาลดความดันเองนะครับท่านจะต้องให้คุณหมอเป็นคนปรับให้เราเรื่องเหล่านี้ไปคุยกับคุณหมอก็ได้นะครับคุณหมอก็จะเล่าให้ท่านฟังเหมือนที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่แหละนะแล้วก็อย่าลืมผลข้างเคียงยา2ตัวนี้ก็คือโพแทสเซียมในเลือดจะสูงขึ้นนะซึ่งไม่ดีกับคนที่โรคไตนะนี่กลับกันนิดนึงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าท่านอย่าไปกินเองอะครับคุณหมอที่เขาสั่งให้เนี่ยเขาจะดูค่าโพแทสเซียมอยู่เสมอในเลือดของท่านนะครับแล้วก็ในคนไข้เป็นโรคไตเนี่ยเรากลัวโพแทสเซียมในเลือดสูงด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างอันนึงที่จำเป็นก็คือจะต้องเจาะเลือดดูเป็นระยะด้วยนะครับสำหรับชื่อยาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆลองเอาชื่อเนี่ยไปเทียบกับยาที่ท่านกินดูก็แล้วกันว่าท่านกิน2กลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วคนนั้นกลุ่มอื่นก็มีประโยชน์นะแอคชั่นการออกฤทธิ์ต่างกับกลุ่มนี้นะครับเอาไว้ถ้ามีเวลานะหรือเพื่อนๆสนใจผมอาจจะมาเล่าให้ฟังทีละกลุ่มก็ได้นะครับวันนี้เล่าให้จบ2กลุ่มเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่กินยาความดันอยู่ลองแชร์ให้เขาดูด้วยนะครับแล้วก็บอกเขาด้วย Subscribe ช่องนี้ท่านมีเพื่อนเป็นหมอคนนึงเลยนะอ้าวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ